ีคุณครูสาวท่านนึงออกมาขอความเป็นธรรมจากสื่อมวลชนเขาบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะไปปรึกษากับต้นสังกัดก็แล้วก็เหมือนกับมืด8ด้านเนี่ยนะคะล่าสุดก็เลยร้องสื่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครูท่านนี้เราเรียกว่าครูบีคบหากันกับสามีจดทะเบียนสมรสกันนะคะชื่อว่าครูเออยู่กินกันมา10กว่าปีอยู่ดีๆทางฝั่งของครูเอสามีซึ่งเป็นครูเหมือนกันนะบอกว่าช่วงนี้มีคนทักบอกพี่ดวงไม่ค่อยดีพี่ต้องแก้ชงต้องแก้เคล็ดเราจดทะเบียนหย่ากันไหมคุณผู้ชมเหตุการณ์ในครั้งนี้ทางฝั่งของภรรยาเธอก็เชื่อว่าสามีคงจะอยากให้เหมือนกับเสริมดวงอะไรต่างๆกลายเป็นว่ามารู้ความจริงว่าพอหย่ากับเมียแป๊บเดียวเท่านั้นเปิดตัวสาวคนใหม่แล้วเป็นเด็กนักเรียนอายุแค่ม .6 อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเขาก่อนนะคะล่าสุดวันนี้ข้อเท็จจริงเราไปเจอกับครูเอค่ะครูเอบอกว่าเอาจริงนะเอะใจพฤติกรรมของสามีคือครูบีมาสักพักนึงแล้วไทม์ไลน์เนี่ยต้นตอนคือเป็นแบบนี้แต่งงานกันตั้งแต่ปี2550จดทะเบียนสมรสมีลูก2คนแต่หลังจากนั้นที่มันเริ่มมีพิรุธก็คือช่วงประมาณปี2560คือแต่งกับเมียมา10ปีเริ่มแปลกๆเขาแต่งกันมาปุ๊บมันเริ่มแปลกๆเพราะว่าไปสนิทกับผู้หญิงคนนึงเพราะว่าตอนนั้นน่ะตัวของสามีเขาย้ายไปเป็นคุณครูอยู่ที่อีกจังหวัดนึงแล้วปรากฏว่าน่าจะสนิทกับเด็กมากขึ้นอันนี้เขาสงสัยนะจนกระทั่ง30กันยาปลายปีที่แล้วนี่เองมาขอภรรยาบอกว่าเนี่ยอยากจะขอหย่ากันได้ไหมเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะเป็นปีชงขอแก้ชงด้วยการหย่ากับเมียสุดท้ายเมียก็บอกถ้าเรื่องดวงก็ได้หย่ากันก็หย่าสุดท้ายหย่าแต่1มกราคมปรากฏว่ามารู้ความจริงครูบีเนี่ยมารู้ความจริงบอกว่าครูเอน่าจะปลูกต้นรักจากลูกศิษย์อันนี้ที่เขาบอกว่าเขาเห็นเนื่องจากว่าเขามีหลักฐานคุณผู้ชมลองดูภาพมันมีภาพหนึ่งคล้ายๆว่าพอหลังจากเขาหย่าเสร็จปรากฏมันมีภาพที่เขาเหมือนไปงานแล้วก็ไปเจอว่าเด็กผู้หญิงที่มาอยู่ม.6เรียกว่าน้องซีแล้วกันเด็กม.6คนนี้มาร่วมงานฉลองงานเลี้ยงอ่ะอยู่ในบ้านด้วยกันด้วยแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงนอกจากภาพนี้แล้วเขายังไปสืบประวัติแล้วค้นไปเจอลักษณะคือคุณผู้ชมนึกออกไหมมันจะมีเขาเรียกอะไรเหมือนเวลาเด็กอ่ะเขาคบกันถูกไหมคลิปแล้วเหมือนเขาทำเป็นคลิปเป็นภาพรวบรวมว่าครบรอบ1ปีนะครบรอบ2ปีนะมันจะมีภาพนี้ที่ตัวของครูบีเองก็บอกนี่ไงสามีเลิกกับฉันไม่ใช่แก้ปีชงแล้วแต่น่าจะมีคนใหม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครูบีก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเพราะว่าตัวครูบีเป็นครูนี่ภาพนี้ที่เขาบอกว่าและอันเนี้ยสามีจะตอบว่ายังไงว่าคบกับผู้หญิงคนนี้จริงหรือเปล่าและน่าจะเป็นการคบกันตั้งแต่ปี60ด้วยที่ฉันรู้สึกว่าเธอแปลกๆไปจนปี65มาขอหย่าไปหย่าค่ะวันไปหย่าก็ไปถึงเจอหน้ากันก็คือเขาบอกว่าหย่ากันดูนะเผื่อมีอะไรดีขึ้นอันนี้คือวันที่ไปหย่าก็โทรหาบอกว่าเนี่ยถึงบ้านแล้วนะน้องถึงบ้านแล้วนะแล้วก็ถามเขาว่าพี่น้องโทรหาพี่ได้ไหมโทรได้โทรหาตัววันได้ไหมอย่ามากเขาบอกแบบนี้อย่ามากแล้วเขาก็บล็อกหมดเลยทั้งเบอร์ทั้งไลน์หมดก็ถามลูกอีกครั้งบอกแม่ตาพ่อไปไหนพ่อไปชุมพรบอกก็ถามไปทำไมไปหาแฟนแล้วก็อึ้งแฟนที่ไหนตกใจแฟนที่ไหนเอ้าเนี่ยแฟนเขาคบกันมา5ปีแล้วเนี่ยพีคจุดตรง5ปีแล้วก็บอกลูกแม่ขอรูปได้ไหมลูกก็ส่งรูปให้นะแล้วเขาก็ลบนะแต่เรากดบันทึกทันแล้วก็คือพี่เนี่ยพี่อยากให้สังคมได้รู้ว่าทำไมคนเป็นครูถึงเรียนจรรยาบรรณเยอะนะเรียนถึงปริญญาโททำไมไม่มีความคิดทำไมไม่รักครอบครัวอายุก็เยอะแล้วเด็กก็เหมือนกันทำไมถึงคืออันนี้ข้อมูลจากฝั่งของภรรยาก่อนนะคะซึ่งตอนนี้จดทะเบียนหย่ากันไปเป็นที่เรียบร้อยเราไปเจอกับครูเอกลายเป็นว่าคนละมุมคนละด้านเลยครูเอบอกไม่จริงคุณใส่ร้ายผมได้ยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวของน้องม.6 คือถามว่าสนิทจริงไหมเขาบอกไม่มีนะคะไม่เป็นความจริงคือลูกศิษย์ผมเยอะทำไมถึงมาเหมาว่าเป็นแฟนล่ะแล้วตัวก็ยืนยันบอกว่าไอ้เรื่องของการที่บอกว่าผมมาไปคบคนอื่นนะตอนนี้ไม่มีแล้วเบื้องต้นเนี่ยภาพที่เห็นว่าไปในงานเนี่ยเขาบอกก็สนิทกันทั่วไปคุณผู้ชมฮะคำชี้แจงที่ตัวของครูเอพยายามจะชี้แจงกับเราบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องของการแก้เคล็ดที่ภรรยาเอาไปร้องสื่อตรงนี้ก็ไม่จริงอีกผมจะไปพูดแบบนั้นได้ยังไงคนเราจะมาอยากแก้เคล็ดเป็นไปไม่ได้ผมคบกันมาตั้ง15ปีมันไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3อย่ากันเพราะเป็นปัญหาที่มันสะสมกันมาส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผมไปสนิทกับผู้หญิงคนอื่นอันเนี้ยผมยืนยันว่าไม่มีแต่ว่าครูเอก็ยังไม่ได้ชี้แจงเรื่องที่บอกว่าไอ้มีภาพที่ว่านักเรียนทำให้เนี่ยอันเนี้ยเป็นมันคืออะไรครอบครัวแล้วก็ภรรยาสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันฟังเสียงครูเอนิดนึงฮะว่าจริงๆคำว่าอยากแก้เคล็ดเนี่ยถ้าคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆเขาจะยอมทำไหมนะครับตรงนี้ผมขอแก้ตรงนี้ว่าผมไม่ได้พูดขนาดนั้นว่าอยากแก้เคล็ด
มันเป็นปัญหาที่สะสมมานานมากๆเอาเป็นว่าตั้งแต่เจอกันเลยก็ได้ครับตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานเลยแหละปัญหาเนี้ยจริงๆแล้วก็พยายามทำมาตลอดก็รักษามาแต่มันก็ยังมีนู่นนิดนั่นนิดมาเรื่อยๆก็สุดท้ายก็เลยมาถึงจุดที่ว่ามันต้องแยกกันผมได้รู้จักกับเด็กเยอะไปผมเป็นครูครับผมต้องรู้จักเด็กแต่ว่าคลิปนี้ทางขวาเนี่ยที่ต้องเบลอหน้าไว้จริงๆหน้าจริงก็ชัดเหมือนกันนะคะยังไม่ได้ชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็แปลกเหมือนกันเพราะจริงๆอ่ะลูกสาวคนโตซึ่งเป็นลูกของทั้งครูเอครูบีก็ยืนยันนะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้พาใครเข้ามาในบ้านจบเรื่องนี้ก็แล้วกัน